ราชกิจจาประกาศให้พักเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองราชกิจจาประกาศให้พักเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองตามที่นายทะเบียนพักการเมืองเห็นชอบตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจาเป็นต้นไปเมื่อวันที่2กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องพรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองลงวันที่7เมษายน2563เรื่องรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไทยชอบธรรมต่อมานายทะเบียนมีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรมลงวันที่7พฤษภาคม2564ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560นั้นนายเมธีการวัฒนกิจหัวหน้าพรรคเส้นทางใหม่มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองว่าในการประชุมใหญ่สามัญพรรคเส้นทางใหม่ครั้งที่เศษ1ส่วน2566เมื่อวันที่19เมษายน2566ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้เลิกพรรคเส้นทางใหม่ตามข้อบังคับพรรคเส้นทางใหม่พ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่1พ.ศ. 2564ข้อ144 1กรณีดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรรค1 7แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศให้พรรคเส้นทางใหม่สิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามมาตรา91วรรค1 7และวรรค2แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปประกาศณวันที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2566อิทธิพรบุญประคองพลเอกเลิศรัตน์ลั่นสว.ไม่อยากยุ่งโหวตนายกรัฐมนตรีที่ส.ส.รวมเกิน375เสียงก็จบพลเอกเลิศรัตน์เผยสว.ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งสูตรตั้งรัฐบาลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีลั่นสว.ไม่อยากยุ่งที่ส.ส.รวมเกิน375เสียงก็จบวันที่28กรกฎาคม2566พลเอกเลิศรัตน์รัตนวานิชสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงการนัดโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ3วันที่4สิงหาคมนี้ว่าการโหวตของสว.เป็นความลับที่ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้การพิจารณาโหวตนายกรัฐมนตรีต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างทั้งสูตรจัดตั้งรัฐบาลพรรคไหนจะร่วมเป็นรัฐบาลผสมบ้างรวมถึงชื่อของบุคคลที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งมีคนระบุว่าสว.ร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเสียงข้างมากเพราะต้องดูตัวนายกรัฐมนตรีคุณสมบัติแนวทางการทำงานและความสามารถในการบริหารประเทศสูตรตั้งรัฐบาลที่ออกมาหลายสื่อทั้ง8พรรคเดิมบวกกับ2พรรคคือพรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนานั้นหากเป็นแบบนั้นจริงไม่ต้องใช้เสียงสว.โหวตแล้วเพราะได้เสียงเกิน375เสียงหากทำได้ก็จบผมมองว่าเป็นเรื่องดีหากผู้แทนตกลงกันได้โดยไม่มีสว.ยุ่งเกี่ยวสว.ไม่อยากยุ่งเรื่องนี้แต่เมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ถือเป็นหน้าที่ใช้สิทธิพิจารณาด้วยพลเอกเลิศรัตน์กล่าวเมื่อถามว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เตรียมเสนอต่อรัฐสภามีชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นเต็งหนึ่ง
มองอย่างไรพลเอกเลิศรัตน์กล่าวว่าผมว่ายังไม่ชัดเจนต้องรอเขาตั้งโต๊ะแถลงว่าใครจะร่วมรัฐบาลบ้างจะทำให้สว.พิจารณาว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ง่ายขึ้นบิ๊กตู่บิ๊กป้อมนิ่งไม่ตอบสื่อเรื่องการเมืองคปชร.ส่งทีมดีลทักษิณที่ฮ่องกงหรือไม่บิ๊กตู่บิ๊กป้อมนิ่งไม่ตอบสื่อเรื่องการเมืองคปชร.ส่งทีมดีลทักษิณที่ฮ่องกงหรือไม่อนุทินปัดตอบชูวิทย์แฉดีลลับด้านปทกกตประธานศาลรัฐธรรมนูญปัดตอบการเมืองเมื่อวันที่28กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศทางการเมืองภายหลังพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช2566ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆโดยมีสีหน้าที่เรียบเฉยตามปกติพร้อมพูดคุยกับนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาอย่างอารมณ์ดีขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐปฏิเสธตอบคำถามกระแสข่าวพรรคร่วมรัฐบาลเดินทางไปพูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงว่าพรรคพลังประชารัฐส่งตัวแทนไปพูดคุยด้วยหรือไม่ซึ่งพลเอกประวิตรไม่ตอบคำถามดังกล่าวนอกจากนี้พลเอกประวิตรยังปฏิเสธตอบคำถามถึงท่าทีการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งหน้ารวมถึงปฏิเสธตอบที่จะเตรียมร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่เช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยยังปฏิเสธตอบคำถามถึงกรณีที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองออกมาเปิดเผยข้อมูลดีลลับเรื่องให้พรรคอันดับที่3จัดตั้งรัฐบาลขณะที่นายวรวิทย์กังสศิเทียมประธานศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงกรณีการวินิจฉัยเรื่องข้อบังคับที่41เรื่องการเสนอนายกรัฐมนตรีซ้ำโดยเพียงโบกมือให้สื่อเท่านั้นรวมถึงนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็ปฏิเสธตอบคำถามกรณีนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.ระยองเขต3ของพรรคก้าวไกลเคยต้องคำพิพากษาซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ในชั้นของกกต.กลางแล้วขณะที่บรรยากาศใส่บาตรในวันนี้รัฐมนตรีจับกลุ่มคุยกันซึ่งคาดว่าจะพูดคุยถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีอย่างนายทรงศักดิ์ทองศรีรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนางสาวมนัญญาไทยเศรษฐแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับนายสาธิตปิตุเตชะรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐยืนล้อมลงพูดคุยกันอย่างอารมณ์ดีก่อนที่ช่วงหนึ่งนำมือมาประสานกันพร้อมหัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เดินเข้าร่วมวงสนทนาและคุยกับนายสาธิตก่อนที่จะทำมือเป็นค้อนกรรไกรกระดาษในส่วนของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติพูดคุยกันแต่ไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ